มมุติว่าอยากเปลี่ยนงานแต่ก็ไม่กล้าตัวอันนี้หลายๆท่านเป็นครับคืออยู่ที่นี่ก็รู้สึกไม่ไหวแล้วรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกไม่โตแต่จะไปที่ใหม่ก็ไม่กล้าพี่แซมเคยผ่านตอนเป็นลูกน้องมาไหมคะในชีวิต30กว่าปีเนี่ยก็เปลี่ยนงานมา2ครั้งนะครับแต่คิดที่จะเปลี่ยนงานเนี่ยน่าจะเกิดสัก 4-5 ครั้งถ้าย้อนเวลาได้นะครับเวลาเรารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนงานตั้งคำถามให้ตัวเองก่อนว่าทำไมอยากเปลี่ยนงานแล้วต้องใช้เวลาตรงนั้นแบบเชิงลึกเลยนะครับว่าทำไมแล้วหาสาเหตุให้ครบ2นะครับคุณกำลังคิดว่าการเปลี่ยนงานการย้ายที่ทำงานหรือการลาออกไปที่อื่นคุณต้องรู้ว่ามันจะมาลดคำว่า why หรือว่าคำว่าทำไมของเราอย่าปรุงแต่งอย่าคิดเข้าข้างตัวเองอย่าใช้ความเบื่อระยะสั้นเป็นตัวสรุปคำตอบตรงนี้นะครับคุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเป้าจริงๆของคุณจากตัวคุณเริ่มก่อนไม่เป็นไรเราจะมองเป้าที่ใหญ่ขึ้นคนในครอบครัวสังคมประเทศนะครับวันนี้ถ้าเราเห็นเป้าใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนอุปนิสัยเยอะเลยนะครับหลายๆคนวันนี้มองแต่ตัวเองมองแต่เป้าระยะสั้นแล้วไม่มองโลกเลยแล้วไม่มองโลกนะอย่างเรื่องที่เวลาที่เรามองเห็นว่าคนไม่รู้จักการบริหารจัดการตัวเองในแต่ละวันของ24ชั่วโมงซึ่งมันใหม่ได้เนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเรานั่นแหละคือขยะละเราเนี่ยคือปัญหาของโลกแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองว่าตัวเราเองเนี่ยทำไมถึงถูกกระทำนี่นั่นโน่นเนี่ยมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งในมุมมองที่ว่าเราเริ่มเป็นปัญหาแล้วนั้นถ้าเราตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราเกิดมาทำไมเราใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยเป้าหมายสูงสุดคืออะไรเช่นเราบอกว่าเรามีความสุขได้ในทุกๆวันเป้าหมายของเราคือมีชีวิตที่เป็นสุขได้เราก็จะทำงานอย่างสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานแต่ถ้าเรามองว่าเป้าหมายของเราคือการยอมรับโดยบุคคลรอบๆตัวเราครับโดยที่เราไม่สนุกเลยไม่เป็นสุขเลยเราจะเป็นคนที่เปลี่ยนงานบ่อยๆแล้วเราก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยเพราะเราหนีสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราแล้วเราหนีได้ไหมฮะเราหนีไม่ได้เราหนีความคิดของเราไม่ได้ไม่ว่าเราจะเจอสิ่งที่มันมากระเทือนใจขนาดไหนอย่าพึ่งหนีตัวเองเพราะเราหนีตัวเองไม่ได้กลับมาหายใจอย่างมีสติแล้วก็ใช้สตินั่นแหละก่อนตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าเรารู้เป้าหมายของเราที่เกิดมาทำไมในโลกนี้แล้วหรือยังแต่ประเด็นคุณแม่น่าสนใจการเปลี่ยนงานกับการเบื่องานเนี่ยคนละส่วนเบื่องานเพราะเห็นว่ามีปัญหา อย่าหนีนะฮะต้องแก้ปัญหาในขณะที่คุณจะแก้ปัญหาคุณจะเปลี่ยนงานก็ไม่มีปัญหาแต่คุณอย่าพยายามทิ้งปัญหาแล้วเปลี่ยนงานเพราะปัญหามันจะมาอีกมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่มันจะเป็นอีกหนึ่งเซตของปัญหาคุณไม่มีทางหรอกวันนี้ที่คุณจะไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่มีปัญหาโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องแยกสองคนในคนเดียวกันให้ได้การแก้ปัญหายังต้องคงอยู่การเปลี่ยนงานปล่อยให้เป็นเรื่องของโอกาสแล้วมาตอบกับเราว่าทำไมคือยังไงเจอปัญหาแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้แก้หรือว่าหนีหรือแก้ไม่ได้คุณจะต้องหนีทั้งชีวิตอย่าหนีสรุปแล้วคืออย่าหนีคนที่ฝึกปฏิบัติมาอย่างดีเขาจะเป็นคนที่กล้าเผชิญและยอมรับความจริงอย่างคนที่ไม่เป็นทุกข์ได้ซึ่งอันนี้คือการปฏิบัติละคนหนีตัวเองไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องรู้จักการให้อภัยตัวเองด้วยนะในตอนแรกเนี่ยคุณแม่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะคนที่ไม่ให้อภัยตัวเองมันจะเอาไอ้สิ่งที่มันเป็นตะกอนที่มันอยู่ลึกๆในใจของเราซึ่งไม่เคยผ่าตัดตัวเองได้เลยเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเหมือนพระเจ้าบอกว่าเหมือนสุนัขขี้เลื้อนน่ะครับคันมันอยู่ในตัวเราให้เราเปลี่ยนงานไปมันที่นู่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะเพราะเราไม่ได้เคยแก้ไอ้อุปนิสัยตามส่งหรือไอ้ขี้เลื้อนที่อยู่ในตัวเราก็คันเหมือนเดิมสุดท้ายเนี่ยถึงวันที่คุณจะเปลี่ยนงานเนี่ยขอให้ไปโดยแบบคนที่อยู่ในองค์กรเก่าคิดถึงคุณคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต